ก็วันนี้เราก็ติดตามการแถลงข่าวเมื่อตอน10โมงเช้าของทั้ง3รัฐมนตรีทางนะคะแต่ว่าเรื่องใหม่ที่เราได้รับเนี่ยมีน้อยมากนะคะเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะที่มีการคอนเฟิร์มแล้วจริงๆเนี่ยก็มีแค่เรื่องของวันลงทะเบียนนะคะว่าสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเริ่ม16กันยายนส่วนร้านค้านี่ก็เลื่อนออกไปอีกจนถึง1ตุลาคมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะคะแม้ว่าจะมีการทวงถามจากนักข่าวแล้วก็ตามที่ยังคงต้องติดตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่ถ้าใช้ไม่ได้เพิ่มเติมที่จะต้องมีการอนุมัติกันวาระ 2-3 ในอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายน2567ซึ่งก็คงจะต้องใช้วิธีการอื่นในการทำนะคะเรื่องของเองงบผูกพันข้ามปีนะครับคือถ้าสมมติว่ามันใช้ไม่ทันเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าไตรมาส 4เนี่ยต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ทันเนี่ยคือมองว่าแหล่งที่มาจากอื่นมันเขาจะเอามาจากไหนอีกก็คือจริงๆแล้วที่ต้องใช้เนี่ยคือต้องใช้ภายใน30กันยาถูกต้องไหมคะไม่ใช่ไตรมาส 4ไตรมาส 4 6 7เนี่ยมันคือไตรมาส 1ของปีงบแล้วเพราะว่าปีงบประมาณมันคือเริ่ม1ตุลาคมถ้าใช้ไม่ทันถ้าต้องใช้ภายใน30กันยาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วมันใช้ได้จริงใช้ไม่ได้ข้ามปีแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าต้องเลื่อนไปอีกรอบนึงไหมครับพี่ก็มี2ทางก็คือว่าต้องแจกเลยนะโดยที่ระบบเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จใช่ไหมก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดภายใน30กันยาอันนี้ก็จะเป็นทางเดียวที่เอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าจะใช้ให้แจกพร้อมกันหมดนะคะก็อาจจะต้องพับเงินก้อนนี้ไปเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาเงินก้อนอื่นมาซึ่งวันก่อนเนี่ยทางปลัดกระทรวงก็ออกมาบอกว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรา28ก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงลื่นไหลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนค่ะมีรูปแบบการลงทะเบียนของที่รัฐบาลจะทำเนี่ยคือลงทะเบียนได้2แบบคือแบบออนไลน์กับแบบออฟไลน์โดยให้แบบออนไลน์ก่อนอันนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้คนแบบไปซื้อมือถือเพื่อมาลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มขึ้นไหมครับอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าไอ้ระยะเวลาในการลงทะเบียนแบบใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันค่อนข้างนานนะเวลาแบบกินเวลาประมาณเดือนครึ่งเลยด้วยกันนะคะซึ่งเขาก็คงอยากให้มีคนลงทะเบียนแบบออฟไลน์ให้น้อยที่สุดก็เลยให้เวลาสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าร่วมแต่ว่ายังถามมือถือไม่ได้ต้องไปรีบลงถามมือถือมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงไม่มีสมาร์ทโฟนก็ลงทะเบียนได้แต่ไม่บอกว่าทำยังไงก็คือแล้วก็มีคนพยายามถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วทำไมบอกถึงแค่วิธีการลงทะเบียนแบบมีสมาร์ทโฟนทำไมไม่บอกวิธีการลงทะเบียนแบบมีสมาร์ทโฟนเขาก็บอกว่าอุบไว้ก่อนเดี๋ยวคนไม่มาลงทะเบียนแบบสมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโฟนให้คะแนนการแถลงวันนี้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการแถลงที่ Wallet ว่าก็รอมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนใช่ไหมคะว่าจะมีการแถลงแต่ว่าพอเมื่อคืนนี้มีการบอกว่าจะแบ่งซอยการแถลงเป็น3ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแค่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง3ท่านแล้วนายกไปแถลงที่หลังเราก็ทราบแล้วว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายก็ไม่ได้คาดหวังก็ไม่ผิดหวังค่ะไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้ให้คะแนนก็หรือว่าก็คาดว่าจะมาแต่นับคำร้องนี้แหละว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักแต่ว่าก็บอกพูดไปแล้วว่าจะแถลงก็ต้องแถลงอะไรมีก็พูดไปก่อน